ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทางที่เป็นสมาชิก FC สายหลักสายประจำแล้วก็ FC สายจรของวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียวันนี้รายการธรรมะของวัดชนของวัดพุทธปัญญาก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ตอนประมาณสองทุ่มของเมื่อวานนี้อาตมาแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์แล้วก็หนันโจได้ไปส่งพระอาจารย์ดร.ประมาจัญญาสุทธิยาโนกลับประเทศไทยเนื่องด้วยเหตุว่าท่านอาจารย์มีความประสงค์อยากจะไปอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเกิดของท่านคือวัดประสาทนิกรจังหวัดชุมพรซึ่งบ้านเกิดนี้หลังจากที่ท่านจบการศึกษาจบมหาปริญญาท่านก็เดินออกจากวัดบ้านเกิดมุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็เสาะแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆจนกระทั่งได้เป็นด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยพาราณสีของประเทศอินเดียแล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาที่วัดอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่งควบคู่กับการเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วัดสนดอกจากนั้นท่านอาจารย์ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนับเวลาที่ไม่ได้กลับไปอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเกิดคือวัดประสาทนิกรเนี่ยเลยเป็นเวลา45ปีก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรดังนั้นปีนี้พอดีจังหวะว่าอาตมาภาพซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังคยอมได้มีโอกาสเดินทางมาอยู่จำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาแห่งนี้เดิมทีก็จะมีพระอยู่ประมาณสองรูปและทีนี้ก็อาตมามาเพิ่มอีกก็เป็นสามรูปแล้วก็คาดว่าจะมีมาเพิ่มอีกคือท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ซึ่งตอนนี้ทราบข่าวว่ายังอยู่ที่ประเทศอินเดียก็พรรษานี้ก็จะมีพระอยู่สี่รูปถ้าตามที่คาดการเอาไว้ถ้าอาจารย์ดร.จัญญาก็เลยถือโอกาสว่าเนี่ยมีพระมาอยู่ค่อนข้างพอสมควรแก่การที่จะประกอบศาสนกิจต่างๆได้ก็เลยถือจังหวะโอกาสไปอยู่จำพรรษาที่วัดประสาทนิกรตามคำอารัธนานิมนต์ของกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนระดับชั้นประถมด้วยกันซึ่งตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในบริบทยุคนั้นสมัยนั้นเป็นเด็กนักเรียนวิ่งเล่นเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆมากมายก็อายุต่างก็60ขึ้นไป64 65ทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นเพื่อนกันเห็นว่าท่านอาจารย์ควรที่จะได้กลับไปอยู่จำพรรษาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมทั้งหลายที่นั่นสัก1พรรษาก็ยังดีที่จริงแล้วท่านอาจารย์ก็รับปากไว้หลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ลงเอยในเรื่องของเงื่อนไขด้านการเวลาประจวบเหมาะกับการที่อาตมาเองเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์เองก็นิมนต์ให้มาเที่ยวนะมาเยือนมาดูสังเกตการด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ที่อเมริกาบ้างท่านอาจารย์ชวนมาตั้ง10กว่าปีนับตั้งแต่ปี2500
551ขึ้นมาเนี่ยเกิน10กว่าปีได้ซ้ำไปแต่ว่าอาตมาก็ผัดผ่อนเลื่อนไปเรื่อยๆมาเนื่องด้วยว่าติดภารกิจการเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวียเขตสวนดอกซึ่งตอนนี้อาตมาก็พ้นภาระตรงนั้นไปแล้วเนื่องจากว่าอายุเข้าเกณฑ์60แต่ก็ยังมีการสอนออนไลน์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่ทั้งปริญญาโทแล้วก็ทั้งปริญญาตรีของมหาจุฬาอาตมาก็เลยถือโอกาสว่าเราก็เสียแล้วพ้นภาระงานตรงนั้นแล้วเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีการสอนอีก2วิชาแต่ก็สามารถกระทำการแบบออนไลน์ตามยุคสมัยได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสอนออนไลน์อยู่ทีนี้พออาตมาตัดสินใจมาท่านอาจารย์ก็เลยบอกไปทางโน้นว่าปีนี้มีพระที่จะมาอยู่จำพรรษาช่วยกันดูแลอะไรต่างๆภายในวัดในช่วงเข้าพรรษานี้ได้แล้วก็เลยตัดสินใจไปอยู่จำพรรษาที่วัดประสาทนี้ก่อนจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ไปส่งท่านอาจารย์ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่การที่ท่านอาจารย์มาเมืองไทยในคราวครั้งนี้นอกเหนือจากการที่จะมาอยู่จำพรรษาที่วัดประสาทนิกรแล้วท่านอาจารย์ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เล่าไม่ได้ต้องเล่าให้ได้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะทำให้เกิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือโครงการรักโลกรักน้องทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยหรือเวลาเราอ่านเราต้องสังเกตให้ดีมันจะมีคำว่ารักอยู่สองคำคือรักโลกแล้วก็รักน้องคำแรกคือคำว่ารักโลกเนี่ยแม้จะออกเสียงพ้องกันกับตัวหลังแต่ถ้าเราไปดูตัวหนังสือแล้วนะมันจะเขียนไม่เหมือนกันรักอันแรกเนี่ยรอเรือไม่หันอากาศกอไก่สอบฤษีแล้วก็ไม่กระรันนั่นคือรักแต่เวลาออกเสียงก็ออกรักเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวสอบฤษีไม่กระรันเนี่ยมันออกเสียงไม่ได้เพราะว่าโดยรูปแบบของฉันรักทางด้านภาษานะฮะเพราะว่าตัวไม้กระรันนี่คือเขาเรียกว่าไม้ทันตะคาดไม้ที่ถูกล็อกเสียงเอาไว้คือไม่ให้ออกเสียงถึงแม้จะปรากฏอยู่ในนั้นก็จริงแต่ว่าเสียงถูกล็อกเอาไว้ถูกล็อกเอาไว้ด้วยอะไรถูกล็อกเอาไว้ด้วยไม้กรันหรือว่าไม้ทันตะคาดที่ทำให้ไม่เกิดเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่ารักโลกรักตัวแรกนั้นมีนัยยะมีความหมายว่าหมายถึงรักษาปกป้องดูแลโลกแล้วก็เสร็จแล้วตัวหลังนี่เป็นรักแบบทั่วๆไปเหมือนเลิฟประมาณอย่างนั้นรักตัวหลังก็คือรอเรือไม่หันอากาศกอไก่และมีคำว่าน้องรักโลกรักน้องเวลาอ่านนี่ก็อาจจะจินตนาการตามเสียงไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเขียนเราอ่านดูด้วยตาเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับคำว่ารักโลกในความหมายของโครงการนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยมันควรจะต้องถูกดูแลรักษาให้เขียวใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าเขียวใสสะอาดก็หมายความว่าต้องเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกแล้วก็เพิ่มความสบายตาสบายใจอะไรแต่ละอย่างนะซึ่งการมีต้นไม้ในดีที่สุดต่อมาอเมริกาเนี่ยเราก็นึกว่าอเมริกาเนี่ยเขาทันสมัยเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทุกอย่างต้องเป็น AI ไปหมดนะแล้วมาแล้วมันผิดคาดไม่ว่าจะไปที่วอชิงตันดีซีนะฮะฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะไปแถวนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยเราก็เห็นว่า
แม้เขาจะอยู่ในยุคอยู่ในบริบทสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็ระบบ IT หรือ AI AI นี้ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้จากที่ตามมาคาดคือเห็นภาพอะไรที่อยู่ใน Google อยู่ใน YouTube เนี่ยบางทีเราจินตนาการเข้าไปไม่ถึงเราก็นึกว่าเขาจะมีแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมากมายแต่ปรากฏว่าผิดคาดเขาว่าไปที่ไหนต่อไหนเนี่ยแม้จะเป็นสถานที่หรือว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งมันค่อนข้างจะทันสมัยด้วยตึกรามบ้านช่องตลอดจนถึงคอนกรีตอะไรต่างๆมากมายที่ผุดขึ้นมาเป็นแท่งๆแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่สำคัญก็คือเรื่องของต้นไม้เรื่องของดอกไม้เรื่องของใบหญ้าเรื่องอะไรต่อไม่ไหลสารพัดอย่างที่รวมรวมกันแล้วก็เป็นการบอกบ่งบอกให้ถึงให้เข้าใจว่าต้นไม้ใบหญ้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญตามธรรมชาติเนี่ยมีสองความสำคัญอย่างมากที่สุดต่อสภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นจะเห็นว่าในวอชิงตันก็ดีนะฮะในนิวยอร์กก็ดีนะหรือกระทั่งเลยมาเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็คือแถวบอสตันนะฮะเราก็จะเห็นว่าความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เองท่านก็มองว่าโลกคือสภาพสิ่งแวดล้อมนะของชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าที่ไหนทุกตารางนิ้วมันจะต้องมีความเขียวขจีและที่สำคัญก็คือต้องมีความสะอาดสะอ้านความไม่สะอาดสะอ้านบางทีมันเกิดจากวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนไปสิ่งของที่เราต้องทิ้งที่เรียกว่าเป็นขยะในยุคสมัยเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนะบ้านเราเมืองเราก็การทิ้งขยะเร่ร่าก็อาจจะหนักไปทางเรื่องของธรรมชาติเป็นใบตองเป็นอะไรต่อไม่ไรซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงขยะเนี่ยเราจะนึกถึงสิ่งที่มันย่อยสลายได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลาสติกในเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายถ้ามันเสียแล้วใช้การไม่ได้กลายเป็นขยะเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายกับสภาพสังคมชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็เลยมีแนวนโยบายความคิดว่ายังไงเราต้องรักษาโลกให้มันสะอาดสดใสให้มันเขียวสดใสเข้าไว้นะทีนี้ในขณะที่รักษาโลกเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ท่านอาจารย์เองเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกาตมาก็คือมีครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นแบบในเรื่องของความคิดด้านกิจการด้านศาสนาท่านก็คือเราเคยอยู่วัดชลประทานร่วมกันมาวัดชลประทานในยุคที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นเจ้าอาวาสนั้นในช่วงที่ท่านอาจารย์ดร.จัญญาแล้วก็อาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อยังอยู่ในช่วงอายุยัง70นะฮะ80ยังถือว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ถือว่ายังหนุ่มแน่นอยู่นะครับทีนี้หลวงพ่อเป็นต้นแบบในเรื่องความประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็พยายามฝึกสอนให้เรามองเห็นแบบแนวเศรษฐศาสตร์เลยก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของโลกของมนุษย์เนี่ยเราจะต้องใช้สอยนะให้ได้ประโยชน์นะอย่างประหยัดที่สุดคือสิ่งต่างๆที่เราใช้เนี่ยต้องเรียกว่าเหมือนมะพร้าว1ลูกเนี่ยเราจะเห็นว่ามะพร้าว1ลูกเนี่ยตั้งแต่เปลือกนอกไปจนกระทั่งถึงในสุดนี้ในแง่ของการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ประจำวันเนี่ยเราจะเห็นว่าแทบจะไม่มีตรงไหนเลยที่เราจะต้องทิ้งเปลือกนอกสุดนี่เราก็สามารถเอาไปทำเป็นมะพร้าวสับ
นะฮะมะพร้าวฝอยหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่จะสามารถเอาไปใช้เพื่อการปลูกพืชผลอะไรต่างๆในกระถางบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างนะฮะเลยจากขุยมะพร้าวไปเปลือกมะพร้าวไปมันก็จะเป็นกะลามะพร้าวซึ่งค่อนข้างแข็งตรงนั้นนอกจากจะทำเป็นกระบวยซึ่งในยุคสมัยโบราณก็อาจจะใช้จริงนะใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะต้องเป็นระดับแบบแนวประดิษฐ์ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายสามารถกลายเป็นซูวิเนียร์หรือว่าเป็นของขวัญเป็นอะไรต่างๆนะประจำถิ่นแล้วแต่เราจะคิดนะคือสรุปคือกะลามะพร้าวเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มหาศาลเอาเนื้อของมะพร้าวก็สามารถเอามากินได้ถ้ามันอ่อนๆหรือถ้ามันแก่หน่อยก็เอามากลั่นเป็นกะทินะฮะถ้าเป็นน้ำนี่ก็เอาไว้ดื่มเพื่อให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานพูดถึงน้ำมะพร้าวนะฮะมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะฮะซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่วอชิงตันแล้วก็เที่ยวจนเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักที่พักที่สวนสำหรับจะให้เรานั่งพักผ่อนเนี่ยก็ปรากฏว่าอาตมาได้เจอกับสองแม่ลูกมาจากประเทศไอร์แลนด์นะฮะแล้วเสร็จแล้วสองแม่ลูกเนี่ยนะฮะเขาก็รู้ว่าเรามาจากประเทศไทยเพราะว่าคุยกันได้สักพักหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาพูดออกมาก็บอกว่าโคโคนัทนะฮะน้ำมะพร้าวที่เมืองไทยเนี่ยอร่อยมากนะฮะกินแล้วชอบมากเลยนะต่อมาก็เลยถามว่าเอามะพร้าวที่บ้านของคุณเนี่ยมีไหมบอกมีแต่มันไม่อร่อยนะน้ำมันไม่สดชื่นน้ำมันไม่อร่อยกินแล้วก็อย่างงั้นแหละนะฉันชอบมากเลยมะพร้าวที่เมืองไทยนะอันนี้เขาก็พูดให้ฟังเนี่ยเดินจะเห็นว่าแม้กระทั่งน้ำเนี่ยของมะพร้าวเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่จะมาไล่มาเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อย่างมหาศาลนอกเหนือจากที่เราจะเอาไว้ดื่มได้กินเสร็จแล้วเนี่ยบางที่บางแห่งเขาก็เอาใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือการล้างหน้านะฮะศพผู้ตายก่อนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะเขาถือว่าเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นน้ำที่เกิดขึ้นเองในหน่อเนื้อในตนไม่ใช่เป็นน้ำที่เกิดจากการผสมผสานหรือการประดิษฐ์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงค่อนข้างจะสะอาดที่สุดนะเหมาะควรที่จะต้องใช้ล้างหน้าสำหรับคนที่กำลังจะขึ้นไปอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะฉะนั้นโยมได้เห็นได้ชัดว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกจุดเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนให้เราได้เห็นมากกว่าจะพูดนะคือท่านสอนให้เราได้รู้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างจะจำกัดถ้าเทียบกับปริมาณของมนุษย์ที่ต้องใช้ทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์คือใช้นะใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำลายล้างนะฮะหรือเบียดบังทรัพยากรธรรมชาติที่มันควรจะมีอยู่นะฮะเพื่อรองรับการใช้งานการบริโภคของมนุษย์ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนให้เราได้เห็นแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวัดชลประทานเนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือนอกเหนือจากจะมีต้นไม้ที่เขียวขจีตามแนวนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งมีเชื้อสายมาจากทางส่วนโมกเนี่ยนะฮะก็จะทำเป็นแนวเดียวกันและที่สำคัญก็คือบริเวณพื้นไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือว่าเป็นพื้นลานดินอะไรก็สุดแท้แต่จะต้องปราศจากขยะ AI จะต้องปราศจากพลาสติกขวดน้องขวดน้ำอะไรต่อไม่ไรสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ดร.จัญญากตมาก็เลยได้นะวิธีคิดได้แนวนโยบายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่างที่สุดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ
ทีนี้ท่านอาจารย์ดร.จัญญาท่านก็มาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียท่านก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมันสามารถเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้โครงการรักโลกรักน้องเนี่ยมันเดินเข้ามันต่อไปได้นั่นก็คือขยะรีไซเคิลที่จริงแล้วขยะรีไซเคิลที่เมืองโพโมนานะฮะหรือว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยจากการที่อาตมาได้มาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็สังเกตการไปด้วยที่จริงมันก็มีเยอะนะแต่เราก็ต้องยอมรับบางอย่างว่ารีไซเคิลหรือว่าขยะต่างๆเหล่านั้นบางครั้งบางทีเกินกำลังที่เราจะต้องเก็บเพื่อที่จะนำไปขายเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ตลอดจนถึงกฎนโยบายอะไรต่างของเทศบาลของที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นมีบางอย่างเท่านั้นที่เราสามารถเก็บแล้วก็เอาไปขายได้เพื่อที่จะได้นำเงินตรงนั้นมาเข้าสู่ระบบโครงการของรักโลกรักน้องเท่าที่สังเกตดูก็จะมีพวกขวดพวกกระป๋องนะพวกอะไรเนี่ยนะซึ่งวันนั้นอาตมาก็มีโอกาสได้ไปที่ร้านรับซื้อของทางเมืองโพโมนาด้วยนะสิ่งที่อาตมาได้ไปเห็นเนี่ยปรากฏว่าแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นที่รับซื้อขยะรีไซเคิลถ้าเกิดเราเห็นจากบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยมักจะมีข้อพิพาทกับคนที่อยู่ข้างเคียงเพราะว่าขยะที่ซื้อมาทุกวันนะที่คนเอามาขายทุกวันทุกวันมันจะกองพะเนินทึนทึกนะฮะล้นออกมาจากในที่ที่เก็บล้นออกมาจากในบ้านแล้วก็ล้นออกมาทางนอกบ้านก็ถ้าแง่สายตาก็คือดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแล้วบางครั้งอาจจะมีกลิ่นมีอะไรสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนคูหาที่อยู่ใกล้ๆในละแวกนั้นได้ภาพลักษณ์ของร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าที่นี่ที่จะมาไปดูมาไปสังเกตการดูมาเนี่ยปรากฏว่าแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลคือค่อนข้างไม่มีอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได้เลยว่านี่คือร้านรับซื้อขยะเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบดีมากเลยนะไม่มีอะไรที่ล้นทะลักออกมาให้เราได้เห็นถ้าเราผ่านไปเฉยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นที่ขายรับซื้อขยะรีไซเคิลมาก่อนเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยนะสะอาดสะอ้านดีมากแล้วก็ดูแล้วเป็นระบบระเบียบสบายหูสบายตาต่อมาก็คิดว่าคงจะเป็นนโยบายของเทศบาลหรือทางนี้เขาเรียกว่าซิตี้นะฮะว่าคุณจะประกอบกิจการลักษณะอย่างนี้นะฮะมันอาจจะทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงภูมิทัศน์ต่างๆในแง่ความไม่สวยไม่งามเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปฏิบัติตามนี้1 2 3 4 5นะฮะเพื่อให้กิจการของคุณเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตัวทำลายล้างสภาพสิ่งแวดล้อมแต่ต้องเป็นตัวช่วยหนุนทำให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าพึงพอใจอย่างแท้จริงเขาคงจะประมาณว่ากำหนดกฎเกณฑ์ด้วยลักษณะอย่างนี้นะจึงทำให้ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลนะฮะไม่มีนัยยะของการที่จะทำลายล้างสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิทัศน์ต่างๆได้และทีนี้ขยะของที่นี่เอาเฉพาะแค่ขวดกระป๋องอะไรเนี่ยถ้าเทียบกับที่เมืองไทยแล้วนี่กองพเนินเทินทึกเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ตมาได้สัมผัสมาเนี่ยนะครับคันหนึ่งลำรถกระบะเนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องใช้เชือกใช้ไรลัดเนี่ยเอาไปขายเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยไม่เกินพันนะไม่เคยได้ถึงพันนะพูดง่ายๆ700-800 900อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นต้องมาสังเกตดูที่นี่นะครับเอารถเก๋งใส่ไปนะเป็นถุงๆใส่ไปวันแรกที่ไปเนี่ยโหได้ตั้ง100ดอลลาร์นะ100
100ดอนกับอีก3ดอน103ดอนนะพูดง่ายๆแล้วก็โยมลองเอา36คูณเข้าไปมันก็จะออกมาค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรนิดเดียวไม่เยอะเลยนะถ้าอาจารย์เล็งเห็นตรงนี้ก็เลยบอกเออแทนที่เราจะไปเป่าประกาศรบกวนญาติโยมเต็ม 100% กับกองทุนนี้นะท่านก็เลยว่าลองหาช่องทางตรงนี้เป็นตัวเสริมดูก็ทำมาโดยตลอดซึ่งปรากฏว่ามันค่อนข้างพอสมควรนะซึ่งท่านอาจารย์เองเนี่ยนอกเหนือจากจะไปอยู่จำพรรษานะฮะที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่านตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่ชุมพรเนี่ยท่านมีภารกิจในช่วงระยะ 2-3 วันนี้ที่เมืองไทยของเรานะฮะหลักๆก็คือในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางนะฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะก็คือว่าท่านได้นำเอาเงินในโครงการรักโลกรักน้องเนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ท่านอาจารย์และก็คณะกรรมการวัดพุทธปัญญาได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าเหมาะสมควรที่จะให้การช่วยเหลือนะซึ่งโรงเรียนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต่อมาจะว่าชื่อให้ฟังก็ช่วยเหลือมาเป็นระยะเวลานานเกือบ20กว่าปีแล้วนะไม่ธรรมดานะมั่นคงเข้มแข็งนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจบไปผู้บริหารรุ่นแล้วรุ่นเล่านะมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าโครงการของวัดพุทธปัญญาที่มุ่งตรงไปยังโรงเรียนที่พิจารณาว่าสมควรช่วยเนี่ยยังคงดำเนินการต่อมาแล้วก็คิดว่าคงจะต่อไป20กว่าปีนะฮะที่แล้วผ่านมานะ20กว่าปีข้างหน้าก็อาจจะต้องเดินกันต่อไปทีนี้ถามว่ารักโลกรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเอาประโยชน์จากการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมนะมาสร้างประโยชน์อีกด้านหนึ่งญาติโยมทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าณปัจจุบันนี้สิ่งทั้งหลายต่างๆในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยทุนด้วยเงินด้วยปัจจัยคือถ้าเกิดเราไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีปัจจัยในองค์กรของเราในชีวิตของเราเนี่ยยากที่ชีวิตมันจะขับเคลื่อนได้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระบวนการให้การศึกษากับเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องใช้เงินทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าที่สวมใส่อุปกรณ์การเรียนการสอนกระดงกระดานอะไรต่างๆมากมายคอมพิวเตอร์นะและที่สำคัญหนักก็คือที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เราต้องใช้เงินก็คือเรื่องของการกินเรื่องอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนกินนอนนะอย่างเช่นโรงเรียนขุนยวมนะโรงเรียนพุทธเกษตรที่ขุนยวมที่ท่านอาจารย์จะไปมอบให้เนี่ยก็มีเด็กตั้ง70นี่ถ้าเราไปเทียบกับองค์กรรัฐที่เขาได้งบได้ประมาณได้อะไรต่อไม่ไรเนี่ยอาจจะดูน้อยนะแต่ความที่โรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนแบบสังคมสงเคราะห์เนี่ยให้เรียนฟรีกินฟรีให้อยู่ฟรีเนี่ยอาการค่อนข้างหนักในแง่ของเงินทุนที่จะเข้ามานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยในจำนวนเด็ก70คนเนี่ยอาจจะมีสักครึ่งหนึ่งของ70ที่ได้รับค่าหัวจากรัฐบาลซึ่งเป็นค่าหัวที่ไม่มากอะไรหรอกนะนิดเดียวดูแล้วเรายังดูว่าเออแล้วมันจะพัฒนาเด็กได้ยังไงค่าหัวเหล่านั้นแล้วก็มีอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่อยู่ในระบบซึ่งไม่สามารถได้รับค่าหัวได้ครูบาอาจารย์ผู้บริหารของโรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมก็ต้องพยายามพึ่งพาตนเองหาเงินนอกระบบนะฮะที่จะเอามาปกตรงนี้เพื่อให้โรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมเนี่ยอยู่ได้นะค่อนข้างจะลำบากท่านอาจารย์เห็นถึงความหนักหนาสาหัสในเรื่องของการระดมทุนหรือการใช้ทุนเพื่อการให้การศึกษากับเด็กตรงนี้
ท่านก็เลยให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้จะไม่เยอะนะปีละ6-7 หมื่นเนี่ยแต่ก็ถือว่าได้ช่วยในระดับหนึ่งนะทีนี้ท่านอาจารย์ก็เติบโตมาจากกระบวนการการได้รับการศึกษาจากพระพุทธศาสนาท่านได้เป็นปริญญาธรรม7 ประโยคนักธรรมเอกจบปริญญาตรีจากมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยที่วัดมหาธาตุได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ปูเน่ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอินเดียได้ไปต่อระดับปริญญาเอกนะที่พาราณสีกลายเป็นด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยานนท์ได้ทำงานทำการได้รับใช้พระศาสนาท่านถือว่าโอกาสทางการศึกษาจะไม่มีเลยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาหรือวัดนะหรือองค์กรวัดที่อยู่ในปริมณฑลประเทศไทยของเราเนี่ยได้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนต่อเด็กยากจนนะที่เป็นผู้ชายไทยเนี่ยนะที่เป็นเด็กชายไทยเนี่ยค่อนข้างมากคือถ้าไม่มีวัดเนี่ยพวกเราหลายๆคนที่มาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพมนาหรือตลอดทั้งทั่วประเทศอเมริกาหรือกระทั่งในประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาเลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหามกุฏนะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของสงฆ์ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวในชีวิตของพวกเราที่มาจากบ้านนอกคอกนานได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนนะจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นดังนั้นท่านอาจารย์ก็เลยมองว่าเราเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราควรที่จะมอบคืนกำไรให้กับสังคมแม้จะไม่มากเหมือนกับงบของทางการที่มีกันมาเป็นพันพันล้านแต่เราก็จะทำด้วยจิตสำนึกนะเท่าที่เรามีกำลังทำได้นะเพราะงั้นท่านก็เลยได้ผุดโครงการรักโลกรักน้องขึ้นมาโดยต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการพัฒนาชีวิตแบบส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วก็พัฒนาสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นอาตมาได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอเมริกาจาก2 นักวิทยากรที่เขาให้ความรู้ทาง YouTube ยอดวิวก็ประมาณ5 ล้านกว่าก็มีวิทยากรคู่หูตั้งคำถามขึ้นมาว่าท่านครับท่านอาจารย์ครับทำไมประเทศอเมริกาถึงเจริญทั้งที่เขาก็เป็นคนเหมือนกับคนในทวีปอื่นๆในประเทศอื่นวิทยากรอีกท่านตอบคำเดียวว่าเพราะการศึกษาครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะซึ่งวันหลังมาตมาจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะตามหลักของพุทธศาสนาว่าการศึกษาคืออะไรแบบว่าถอดรูทถอดรากศัพท์มาให้เราได้เห็นกระบวนการของมันเลยโดยส่วนตัวเองตมาก็ชื่นชมในกระบวนการการศึกษาเพราะว่าที่เป็นตัวเป็นตนมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะการศึกษาดังนั้นท่านอาจารย์ได้รับอุปการะด้านการศึกษาในชีวิตจนกระทั่งได้ทำประโยชน์อย่างมหาศาลกับประเทศชาติบ้านเมืองกับผู้ศาสนาท่านก็เลยอยากจะเอาโอกาสตรงนี้ไปส่งมอบให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปนะท่านก็เลยได้นำเอาปัจจัยเงินทองที่ได้จากการดำเนินการด้านการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงญาติโยมทั้งหลายนะที่เป็นญาติโยมที่มาวัดพุทธปัญญาอยู่เป็นประจำนะหรือที่ฟังรายการธรรมะจากวัดพุทธปัญญาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมื่อทราบข่าวทราบโครงการก็ได้นำมาปัจจัยมาถวายกับท่านอาจารย์นะ
เพื่อเข้าโครงการตรงนี้เพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่ท่านอาจารย์ได้นำมาช่วยโรงเรียนนะฮะขุนยวมพุทธเกษตรขุนยวมโรงเรียนแม่วากที่อำเภอแม่แจ่มนะแล้วก็โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีที่อำเภอสุปราบนะจังหวัดลำปางแล้วก็โรงเรียนพระปริยัติธรรมนะอีก3แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเช่นเดียวกันสรุปรวมแล้วก็คือมี6แห่งที่ท่านอาจารย์ไปช่วยซึ่งปีหนึ่งรวมๆกันแล้วก็เม็ดเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ดำเนินการมาแล้วเป็นเกือบ20ปีแล้วก็ยังจะต้องเดินต่อไปของมันอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้มาออกอากาศทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์ซึ่งท่านจัดรายการนี้อยู่เป็นประจำในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะก็ได้นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อวานเนี้ยมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันซึ่งมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งยังไม่ได้เล่าแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธปัญญาอยู่เป็นประจำนะคือจะเกิดขึ้นทุกวันที่4ของเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันเขาเรียกว่าวันได้รับอิสรภาพวันได้รับเอกราชของประเทศอเมริกาที่ถูกประเทศอังกฤษควบคุมและก็กำกับการดูแลคล้ายๆก็ตกเป็นเมืองขึ้นอะไรสักอย่างของประเทศอังกฤษแล้วก็ได้รับอิสระเสรีภาพนะครับในวันที่4กรกฎาคมเมื่อเกือบจะ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมกิจกรรมด้านการรดน้ำต้นโพจึงเกิดขึ้นในวันที่4นะอันนี้ก็ขอเป็นโอกาสหลังแล้วกันเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะวันนี้อาตมาภาพก็ได้ทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนในการออกอากาศตรงนี้แล้วก็โดยมีท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทนะซึ่งเป็นพระที่ดูแลช่วยงานท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญานะเมื่อวานก็ได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลรักษาการในช่วงที่ท่านอาจารย์ไม่อยู่วันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เมตตามากำกับดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดสดรายการธรรมะตรงนี้สู่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังทั้งในฝั่งอเมริกาแล้วก็ทางประเทศไทยด้วยนะก็วันนี้ก็ได้ทำหน้าที่มาก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมตั้งความมุ่งมั่นปรารถนาจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ